ไว้เรากดไปแล้วเราได้ไงอ่ะคุณลุงก็กดยกเลิกค่ะถ้างั้นถ้าคุณลุงไม่โอเคกับราคาที่ทางแกร็บเขาไอ้นี่มาค่ะคุณลุงจะมาเก็บหนูเพิ่มไม่ได้ค่ะมันไม่ถูกต้องกดยกเลิกไม่ได้ค่ะเพราะคุณลุงกดรับไปแล้วมันอยู่ระหว่างเดินทางก็คือมีแค่ทางเดียวที่ว่าหนูลงตรงนี้แล้วหนูก็เสียตังค์ของหนูไปโดยไม่ถึงจุดหมายถ้าลุงไม่ได้ส่งงานหรือไม่เสียตังค์คุณลุงก็กดเลยค่ะจะหาทางลองถ้ามันยกเลิกได้ก็จะยกเลิกเพราะว่าเป็นรถติดๆช่วงเวลานี้มันยังไงมันก็ขาดทุนถ้ายังไงหนูก็แจ้งได้ค่ะว่าแบบไอ้นี่อยู่แล้วจะแจ้งไม่ลุงไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แจ้งเพราะว่าลุงมีงานค่ะมันไม่ต้องราคาหรอกต้องไม่ทันหรอกไม่คุณลุงแล้วคุณลุงเก็บเกินไม่ได้ค่ะในแอปมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณลุงแต่แบบไม่สบายใจที่จะรับราคานี้คุณลุงก็กดยกเลิกไปตั้งแต่แรกสิคะถ้าตอนนี้เนี่ยหนูยกเลิกได้ไหมคะหนูยกเลิกได้ไหมค่ะยังไงต่อคะไม่พูดถึงถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาลุงจะ165อันนี้ลุงขาดทุนแล้วขาดทุนตรงไหนคะก็145ในแก๊ปมันก็141คอมมิชชั่นมัน30 กว่าบาทลูกได้แค่110 กว่าบาทก็ไม่ได้เกี่ยวกับหนูนี่ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วจะทำอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นนะคะอย่าไปพูดอย่างนี้คนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไปแจ้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะลุงแถมให้ด้วยถ้าไม่ถึงนะลุงแถมไม่คืนอ่ะโอ้โหไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่นี้ไม่เท่าไหร่ค่ะเจอกันค่ะเตรียมสัมภาษณ์ค่ะ200เรากดไปแล้วเราได้ไงอ่ะคุณลุงก็กดยกเลิกค่ะถ้างั้นถ้าคุณลุงไม่โอเคกับราคาที่ทางแกร็บเขาไอ้นี่มาค่ะคุณลุงจะมาเก็บหนูเพิ่มไม่ได้ค่ะมันไม่ถูกต้องกดยกเลิกไม่ได้ค่ะเพราะคุณลุงกดรับไปแล้วมันอยู่ระหว่างเดินทางก็คือมีแค่ทางเดียวที่ว่าหนูลงตรงนี้แล้วหนูก็เสียตังค์ของหนูไปโดยไม่ถึงจุดหมายถ้าลุงไม่ได้ส่งงานหรือไม่เสียตังค์คุณลุงก็กดเลยค่ะจะหาทางเพราะว่าเป็นรถติดๆช่วงเวลานี้มันยังไงมันก็ขาดทุนถ้ายังไงหนูก็แจ้งได้ค่ะว่าแบบไอ้นี่อยู่แล้วจะแจ้งไม่ลุงไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แจ้งเพราะว่าลุงมีงานค่ะลุงมีงานต้องระบบอยู่แล้วงานมันไม่ต้องราคาหรอกต้องไม่ทันหรอกไม่แล้วคุณลุงเก็บเกินไม่ได้ค่ะในแอปมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณลุงแต่แบบไม่สบายใจที่จะรับราคานี้คุณลุงก็กดยกเลิกไปตั้งแต่แรกสิคะถ้าตอนนี้เนี่ยหนูยกเลิกได้ไหมคะหนูยกเลิกได้ไหมค่ะยังไงต่อคะไม่พูดถึงถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาลุงจะ165อันนี้ลุงขาดทุนแล้วขาดทุนตรงไหนคะก็145ในแก๊ปมันก็141คอมมิชชั่นมัน30 กว่าบาทลูกได้แค่110 กว่าบาทก็ไม่ได้เกี่ยวกับหนูนี่ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วจะทำอย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นนะคะอย่าไปพูดอย่างนี้คนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาไปแจ้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะลุงแถมให้ด้วยถ้าไม่ถึงนะลุงแถมไม่คืนอ่ะโอ้โหไม่ต้องก็ได้ค่ะแค่นี้ไม่เท่าไหร่ค่ะเจอกันค่ะเตรียมสัมภาษณ์ค่ะ